สวัสดีครับเย็นนี้ผมอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับอยู่ที่อู่ของอาจารย์วิรัตออโต้คาร์ซึ่งเป็นสมาชิกลำดับต้นๆของโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะเปิดศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน AC Delco ในเร็ววันนี้นะครับเรามาฟังประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็นช่างยนต์นั้นเขาทำอะไรมาก่อนตามมาฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมช่างวิรัตครับอยู่ปวกแดงฮะอู่วิรัตออโต้คาร์ครับอยู่แยกมาบเตยฮะครับซ่อมอะไรบ้างฮะตอนนี้ซ่อมทุกอย่างครับรถยนต์ช่วงล่างแอร์แก๊สระบบไฟเครื่องยนต์ฟิตทำหมดเบรคคัตเอาหมดครับครับอ้าวเราจะมาเท้าถึงความหลังก่อนจะมาสู่วงการซ่อมรถยนต์นั้นเดิมทีเริ่มต้นทำอะไรก่อนครับก็หลังจากผมจบม.6มาผมก็มาชลบุรีก็มาทำงานโรงงานอยู่7-8เดือนนะแล้วก็สุดท้ายก็ไปสมัครอิเล็กโทรลักเป็นช่างซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่8ปีฮะอยู่เป็นช่างซ่อมเครื่องซักผ้าฮะบริการตามบ้านแล้วซ่อมซิงเกิลด้วยป่ะไม่เอาอิเล็กโทรลักอย่างเดียวครับครับผมบริษัทอย่างเดียวหลังอยู่ทั้ง8ปี8ปีฮะตอนนึกงานเบื่อได้ยังไงถึงก็จริงๆผมอยู่อิเล็กโทรลักกับ8ปีเสร็จแล้วก็เล่าออกมาเพื่อนก็ชวนไปทำ TTNT ทำโทรศัพท์อ๋อทำโทรศัพท์ทำโทรศัพท์อยู่อีก2ปี2ปีหลังจากนั้นก็มาทำเล่าออกมาแล้วก็มาทำเองคือทำพวกเน็ตเวิร์กกล้องวงจรปิดซ่อมคอมพิวเตอร์ครับโอ้ทำหลายอย่างฮะครับสุดท้ายก็มาจบที่ช่างยนต์ช่างยนต์จุดเริ่มต้นที่หลังจากที่ทำอิเล็กโทรลักก็แล้วโทรศัพท์ก็แล้วแล้วนึกยังไงถึงหันเข้ามาสู่ช่างยนต์ครับคือจริงๆแล้วช่างยนต์เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่สมัยเด็กอะคือผมมีโอกาสได้สอบติดโควต้าของเทคนิคเพชรบูรณ์ช่างยนต์แต่ณตอนนั้นคือพ่อไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมก็เลยไม่ได้เรียนฮะก็ใฝ่ฝันแล้วก็เรียนรู้มาตลอดฮะครับระหว่างที่ทำงานที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะก็คือยังไปวุ่นวายอยู่กับตามอู่ตามนู่นตามนี่ก็ไปตีสนิทกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ไปถามเขาบ้างอะไรบ้างครับไปศึกษาจากหนังสือบ้างเรียนรู้ฮะก็ประสบการณ์ก็ไล่ไล่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ตัดสินใจเปิดอู่ครับครับหลังจากเปิดอู่มาได้กี่ปีฮะตอนนี้น่าจะปีที่12ฮะ12ปีครับผมโอ้ก็ไม่น้อยนะประสบการณ์ของช่างอยู่2ปีครับหลังจากอยู่วงการช่างเนี่ยแล้วได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้เยอะฮะได้เยอะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากรถที่ลูกค้าที่เข้ามาซ่อมเนี่ยได้เรียนรู้เยอะมากฮะเรียนเยอะอย่างระบบไฟเนี่ยยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งลึกมากสำคัญที่สุดเลยฮะครับเพราะว่าอะไรก็เกี่ยวกับระบบไฟหมดแล้วตอนเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือเครื่องมือต้องถึงฮะต้องถึงต้องถึงฮะก็สแกนเนอร์ก็มีครับรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะฮะครับรุ่นใหม่ๆแล้วก็เครื่องล้างหัวฉีดก็มีนี่ครับโครงการควันดำเกียวโตเกียวโตซ่อมไหมเกียวโตก็ซ่อมบ้างฮะก็ซ่อมบ้างแต่ก็ได้เรียนมาแล้วครับเนาะก็มีโอกาสได้ไปเรียนมานิดหน่อยแล้วก็มาลงมือทำเองครับผมรถเชฟซ่อมบ่อยไหมเชฟของผมมีลูกค้าอยู่เยอะอยู่ฮะอยู่เยอะอยู่นะ10กว่าคันอยู่ฮะนึกยังไงถึงตกลงทำเชฟ AC Delco ก็ผมว่ามันน่าจะเป็นช่องทางและเป็นโอกาสนะเพราะว่าอย่างน้อยคือเรื่องศูนย์บริการอะไรพวกเนี้ยเขาก็เริ่มทยอยปิดตัวเองลงมาแล้วลูกค้าที่ใช้เชฟในท้องตลาดก็ไม่ใช่น้อยฮะโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เชฟผมว่าน่าจะกินไปถึง 30% เพราะว่าโรงงานเขาอยู่ที่นี่แล้วก็พนักงานเขาก็ประมาณว่าเขาก็ออกรถเชฟมากันเยอะค่อนข้างเยอะนะมารองรับออปต้าอาวิโอที่นี่เกินเลยฮะก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานAC Delcoเลยครับครับตั้งแต่ที่เราเข้าอยู่วงการมาไอแนวความคิดผมบอกว่าให้ทำอู่แบบรุ่นใหม่ได้ทำหรือยังครับ
ทำหมูแบบรุ่นใหม่ทำกระชับเวลาให้สั้นขึ้นแล้วก็จะมีเวลาเหลือไปทำกันอื่นเช่นไม่ต้องวิ่งซื้ออะไรเป็นต้นอ๋อเริ่มแล้วบ่อยๆเริ่มแล้วตอนนี้ผมเริ่มมีตูนพวกผ้าเบรกพวกลูกปืนล้ออะไรพวกนี้เริ่มมีครับน้ำมันเครื่องสารเคลือบพวกนี้ช่วยร่นระยะเวลาได้เยอะฮะครับเริ่มนานหรือยังก็หลังจากคุยกับอาจารย์วันนั้นก็เดือนนี้เดือนที่2เดือนที่2ก็สะสมได้เยอะแล้วฮะโดยเฉพาะผ้าเบรกตอนนี้ครบเกือบทุกรุ่นแล้วเกือบทุกรุ่นแล้ว B-Max Vicoกระบะมีครบหมดครับนี่ก็คือแนวทางการทำงานรุ่นใหม่ครับพอเราไปเปลี่ยนมาเบรกชุดหนึ่งวิ่งไปซื้อเราไม่มีสต็อกใช่ฮะใช้เวลาอย่างน้อยอ้าวตีใกล้ๆแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งไปกลับต้องมีฮะน้ำมันค่าอะไรหมดแล้วเวลาครับโดยเฉพาะงานยุ่งๆอ่ะ 3-4 คันเนี่ยวิ่งไปซื้อหลายก็หมดแล้วนะหลังจากลงมือทำไอ้โครงการแบบทำงานแบบรุ่นใหม่นั้นน่ะผลประกอบการเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังหน่อยก็ผมถือว่าดีขึ้นเยอะฮะเพราะว่าเราจะมีเรียกอะไรมีวินัยเรื่องการใช้ตังค์มากขึ้นสมัยก่อนคือตังค์ในกระเป๋าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่หรอกใช่ควักจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นไปพอหลังจากคุยกับอาจารย์ใหญ่เรื่องการจดการบันทึกการสต็อกอะไรอะไรพวกนี้ก็เริ่มรู้ว่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ควรจะใช้อะไรบ้างครับครับเมื่อก่อนไม่เคยจดเลยไม่เคยฮะไม่เคยเพราะฉะนั้นต้องรู้รายจ่ายนะครับครับสมาชิกที่ฟังไปแล้วนะครับวินัยการเงินนะสำคัญที่สุดเขาถึงบ่งบอกว่าตัวเลขกับกิจการนั้นจะอยู่ได้ด้วยตัวเลขนะครับถ้าตัวเลขไม่แข็งกิจการนะเตรียมตัวม้วนเสือ2เป็นหนี้เป็นสินชักหน้าไปถึงหลังเพราะฉะนั้นเราเก่งตัวเลขแล้วรู้จักจดค่าใช้จ่ายอันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเสร็จเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายตายตัวเลยประมาณเท่าไหร่บวกลบไม่เกิน 10% อย่างนี้เป็นต้นต่อเดือนแล้วเราเอาตัวเลขนั้นมาหักลบกับรายได้ที่เราได้แต่ละเดือนว่ามันพอกันหรือไม่ถ้าทุกคนทำได้ผมรับประกันได้เลยว่ามันจะเติบโตเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าอู่ของอาจารย์นิรัตน์ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นเหมือนอู่ต่างๆแต่ช่วงระยะ2เดือนที่ให้ทำระบบรุ่นใหม่เขาทำกันมาปรากฏว่าลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนี้เฉพาะไอ้ตามโครงการที่ว่าเราแนะนำมาเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่อ่ะครับลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนี้เฉพาะรวมของที่ซื้อไว้ก็น่าจะ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทนี่หมายถึงเราทยอยซื้อหรือว่าซื้อทีเดียวใช่ครับทยอยฮะเพราะฉะนั้นมีเงินในกระเป๋าซื้ออะไรเก็บไว้เลยตัวที่จำเป็นจะใช้เพราะว่าพรุ่งนี้งานเข้ามาเราก็ได้เงินแล้วแล้วก็เอากำไรไปต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับก็เช่นหัวเทียนผ้าเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กรองเครื่องนะครับพวกนี้เราต้องมีประจำอู่เลยไม่จำเป็นต้องวิ่งซื้อคนอื่นเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มมาแบ่งปันกันพอ AC Deco ก็จะมีให้หมดอยู่แล้วแล้วก็เราเอาสิ่งที่จำเป็นที่ใช้เข้ามานะครับไม่จำเป็นต้องสต็อกเยอะๆพอถึงเวลาถึงกำหนดจ่ายไม่มีจ่ายต้องไปกู้นู่นยืมสินเขาอีกเพราะฉะนั้นเขาเปิดโอกาสให้เราทยอยสั่งเราก็ต้องทยอยก็เหมือนกับที่เราทำเนี่ยทำบริหารอู่รุ่นใหม่ก็คือเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆช่วงระยะ2เดือนเนี่ยตอนนี้พ่อเบรกเอากระบะก่อนครบทุกรุ่นหรือยังครบครบแล้วนะเห็นไหมกระบะครบหมดกระบะครบหมดแต่เก๋งก็มีอันติสรุ่นไหนที่ใช้เยอะเราก็เก็บรุ่นนั้นครับเช่นอันติสวีออสด้าเจ็ตครับคือเราดูท้องที่อ่ะครับรถยนต์ยี่ห้ออะไรเยอะเราก็เก็บนั้นเก็บอย่างละชุดก่อนนะครับแล้วเอากำไรมาต่อชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่เพราะว่าในอนาคตมันจะเป็นละร้านอะไรไกลๆอยู่ในตัว ผมก็ทำแบบนี้ครับเริ่มต้นจะเก็บหัวเทียนทองขาวโคเดนเซอร์สมัยก่อนนะครับแล้วก็ใส่กองเครื่องใส่กองอากาศพวกที่จำเป็นจริงๆอ่ะเก็บไปแล้วก้าวขึ้นมาจนเป็นร้านอะไหล่ที่เปิดมาเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครครับเรามีทั้งอะไหล่ญี่ปุ่นยุโรปที่รองรับในงานอู่โดยเฉพาะเกิน 90%
ไม่ถึงร้อยนะครับมันถึงร้อยไม่ได้เพราะสิ่งไม่จำเป็นเราจะไม่เก็บก็ขอให้นำแนวทางตรงนี้ไปใช้ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับอู่รุ่นใหม่เหมือนอาจารย์วิรัติเล่าสู่กันฟังหน่อยระยะ2เดือนนั้นความแตกต่างเป็นอย่างไรครับก็ในขณะคือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมบอกว่างานน้อยฮะแต่เงินเหลือใช่ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเต็มที่ก็ 2-3,000 บาทครับหลังจากได้คุยกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ปัญญาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี 10,000 อยู่ในกระเป๋าครับต้องทำให้ได้ตอนนี้ผมทำได้แล้วครับทำได้ใช่ไหมนี่เราพูดคุยกันแนะนำในทางที่ดีและยกระดับการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเรามี3คันเราวิ่งซื้อหลาย3เที่ยวมันก็หายไปครึ่งวันแล้วไงพอไปกลับรถติดด้วยบ้างคันละ2ชั่วโมงอ้าวใช่มั้ย6ชั่วโมงหายไปแล้วเราก็เหลือเวลาทำงานอีก2ชั่วโมงใช่เราก็ตีเท่ากับถ้าเราไม่มีของพวกนี้อยู่เราก็ทำงานแค่4ชั่วโมงแล้วกันต่อวันเพราะว่าวิ่งอย่างนี้ร้านที่1ไม่มีต้องไปร้านที่2ใช่ฮะร้านที่2ไม่มีต้องไปร้านที่3กว่าจะกลับมาถึงค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าเสียเวลาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นปรับระบบการทำงานใหม่ที่เราพูดคุยในกลุ่มบ่อยๆนะครับในตอนนี้ก็ดีใจนะอย่าจัญญาอาจารย์ปัญญาก็ทำแล้วอาจารย์วิรัติก็ทำแล้วอาจารย์บ้อมถ้าบอกว่าทำแล้วและอีกหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เอ่ยชื่อเขาก็ทำแนวทางตรงนี้อยู่แล้วเก็บสิ่งที่จำเป็นเราใช้บ่อยๆประจำวันตรงนั้นเก็บก่อนเลยเพราะชุดหนึ่งเรามีเงิน 2,000 บาทเราเก็บได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่หมดแล้ว 2,000 บาทนะครับเราเก็บสิ่งที่จำเป็นซึ่งราคาแต่ละอย่างมันไม่ได้มากมายเหมือนที่คิดแต่รู้ไหมว่าหลังจาก6เดือนไปแล้วนั่นก็คือสมบัติที่เราเก็บแล้วเป็นเงินสดทั้งหมดแล้วต้องหลังจาก6เดือนนะครับเพราะว่าเราก็ซื้อไปเรื่อยทีนี้สิ่งจำเป็นก็เหมือนกับเงินสะสมถ้าเราไม่สะสมอะไรพวกนี้เงินก็หมดเหลือเห็นไอ้นนท์ซื้อโดยที่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับวงการช่างเลยถูกต้องครับเห็นไหมฮะเอาเห็นไอ้นนท์ก็ซื้อไอ้นี่ก็ซื้อมีอะไรอยู่เราเอาอะไรไปแลกเหล้าไม่ได้แลกเบียร์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมนี่แค่ในกระเป๋าเนี่ยเรามีเราแลกได้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเก็บสิ่งจำเป็นข้อที่จะทำถูกต้องก็ดีใจด้วยนะครับที่เราพูดคุยกันแนะนำกันแล้วก็เราทำตามสเต็ปค่อยๆวางไว้เดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จเองก็หวังว่าปีหน้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาจารย์วิรัตนะครับผมให้ปีหน้าเลย6เดือนเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงซึ่งขณะนี้ช่วงนี้ก็คือช่วงที่โควิดที่กำลังจะกลายพันธุ์อีลุงตุงนังไปหมดนะฮะเราก็เข้าใจอู่ทั่วประเทศงานค่อนข้างอย่างเงียบแต่ปรับระบบการทำงานใหม่กับมีเงินเหลือน้อยกว่าเก่าหรือเหลือมากกว่าเก่าตอนนี้เหรอฮะครับเงินเหลือเยอะกว่าเก่าฮะเหลือเยอะกว่าเก่าทั้งที่ก็มีงานน้อยกว่าใช่นี่นะครับต้องจำไว้นะครับหยิบมาขายเป็นเงินทันทีแต่เราวิ่งไปซื้อกำไรนิดเดียวเองค่าน้ำมันค่าอะไรก็หมดแล้วไม่มีเหลือแต่ของที่เรามีขายเราหยิบมาขายเก็บเต็มๆเลยตรงนี้คือต้นทุนเท่าไหร่ทุกคนก็รู้นะครับไม่ได้กำไรอะไรมากมายแต่ไอ้เงินสะสมเราหยิบมาเนี่ย 1,000 กว่าบาทก็คือเงินเก็บเลย 1,000 กว่าบาทไม่ต้องไปซื้อใครแล้วไงเพราะฉะนั้นเราได้เต็มๆตรงนั้นก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านนะครับกับประวัติการทำงานของอาจารย์วิรัติแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นสร้างช่อมรถยนต์ก็ดีก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิรัตินะครับแล้วอู่ต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ติดตามวันนี้อาจารย์วิรัติอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในการซ่อมบำรุงรักษาก็ดีหรือการเดินทางก็ดีก็คืออย่างผู้ใช้รถนะครับผมก็อยากจะฝากถึงว่าระบบความปลอดภัยนะฮะในตัวรถอ่ะอันดับแรกเลยนะต้นๆเลยคือเบรกถูกต้องครับอย่ารอให้หมดจนถึงเสียงดังจี้จี้จนจานเป็นรอยนะฮะอันนั้นคือชีวิตเราเลยฮะครับอันดับแรกเลยต้นๆเลยไอ้เรื่องเครื่องดับเครื่องอะไรยังพอว่านะแต่ถ้าเบรกไม่อยู่นี่เป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องฮะฝากดูนิดนึงน้ำแห้งเครื่องพังไม่เป็นไรครับแอร์ไม่เย็นไม่เป็นไรฮะเครื่องยนต์ดับ
เราสามารถแก้ไขได้แต่เบรกไม่อยู่ตูมเดียวก็เผลอเราจะอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับต้องระวังนะเรื่องเบรกอันดับหนึ่งเลยเน้นนิดนึงฮะแล้วก็ยี่ห้อด้วยดูยี่ห้อนิดนึงขอแนะนำว่าถูกมากๆเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันขอแนะนำว่าให้ปรึกษาช่างผู้รู้เขาจะแนะนำว่าในระยะการทำงานเขาจะรู้เลยว่าเพราะเบรกรุ่นไหนดีไม่ดีเขารู้หมดแต่ในจรรยาบรรณจะพูดไม่ได้จะเอ่ยยี่ห้ออื่นไม่ได้คือไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยเพราะเบรกแป๊บเดียวกลับมาทะเลาะกันแล้วทำไมเบรกดังเบรกหมดไวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามช่างผู้รู้ที่เขาแนะนำเขาหยิบของมาใส่ให้เขารับประกันให้เสร็จในตัวจะดีกว่าที่เราไปสุ่มซื้อเองมาใส่เสร็จแล้วก็อ้าวเสียงดังก็ให้ช่างรับผิดชอบมันไม่ถูกนะครับแล้วคำถามกลับมาคนขายก็บอกว่าช่างมันใส่เป็นหรือเปล่าเนี่ยไอ้คำถามนี้ที่มันมีมากมายมากผมก็เจอตัวเองนะผมก็บอกคุณไปบอกคนขายนะผมทำอู่มาตั้งแต่เขาเป็นบุ้นอยู่ในท้องอยู่เลยยังไม่เป็นบุ้นด้วยซ้ำไปบอกเขาด้วยถ้าเบรกถ้าใส่ไม่ถูกต้องแล้วรถคุณจะเบรกอยู่ได้ยังไงไอ้ตรงนี้ต้องขอฝากนะครับคือซื้อของมาไม่มีคุณภาพแล้วจะให้ช่างรับผิดชอบให้ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนทำนะครับยกเว้นคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วเราก็คุยกันมานานเราก็ได้เวลาที่ลาท่านผู้ชมในเท่านี้ครับผมมีอะไรจะเสริมแต่งฝากอะไรถึงสมาชิกบ้างก็ฝากสมาชิกนะฮะทำโครงการที่อาจารย์ว่าเนี่ยช่างยุคใหม่ครับนะครับถ้าเบรกแรกๆเลยครับเอารุ่นละกล่องก่อนถูกเดือนต่อมาขยับเป็น2กล่องครับพอเราใช้ไป1กล่องซื้อเติมอีก1กล่องให้มันอยู่2ให้ได้ถูกครับลูกหมากปีกนกบนล่างวีโก้ดีแม็กซึ่งเราเปลี่ยนกันบ่อยครับก็ซื้อตุนไว้อย่างละชิ้นรุ่นละชิ้นก็ได้ฮะแล้วพอหมดปุ๊บวันหลังเรามีโอกาสได้ไปร้านไหนก็ซื้อมาเติมให้มันเต็มสต็อกเหมือนเดิมครับผมทีนี้เราก็มีช่องทางให้สั่งของครับที่ถูกราคาสู้กับร้านอะไรได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็เตรียมตัวต้องวินัยการเงินต้องมาอยู่อันดับหนึ่งนะครับวินัยการเงินท่านที่ไม่มีวินัยการเงินจะทำโครงการนี้ไม่ได้แน่นอนเลยเพราะของหมดเงินหมดตรงนั้นอ่ะผิดวินัยของการจัดระเบียบตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดระเบียบตัวเองให้ดีก่อนก็ขอฝากเท่านี้นะครับเราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมในนี้นะครับเวลามันยาวมากแล้วก็คนดูจะเบื่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ